วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการไอดินกลิ่นธรรมครับกับทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้พบกับผมจำลองนำมาอีกเช่นเคยพร้อมกับธรรมะในการใช้ชีวิตประจำวันรวมไปถึงกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานและนอกจากนั้นยังมีศิลปะวัฒนธรรมมาฝากกันทุกสัปดาห์ครับวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปรับฟังธรรมะจะเป็นธรรมะเกี่ยวกับเรื่องใดนั้นติดตามชมได้ในรายการไอดินกลิ่นธรรมในวันนี้ครับขอเจริญพรท่านสาธุชนที่กำลังรับฟังรับชมอยู่ณขณะนี้อาตมาภาพพระมหาประสงค์กิตติยาโนด็อกเตอร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาพุทธศาสนาและปรัชญามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานวันนี้ก็จะได้มามอบธรรมะให้กับทุกท่านเพราะตาสว่างเพราะแสงไฟใจสว่างเพราะแสงธรรมมืดภายนอกเพราะขาดไฟมืดภายในเพราะขาดปัญญาชีวิตของคนเราแม้ว่าจะเกิดมาตั้ง100ปีถ้าหากไม่มีการทำคุณงามความดีเลยสู้กับชีวิตที่เกิดมาวันเดียวแต่ได้สร้างคุณงามความดีชีวิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยประคับประครองให้สังคมนี้มีความสุขความสงบสันติสุขต่อไปดังนั้นชีวิตของเราจึงควรมีธรรมะธรรมะที่จะนำมาฝากทุกท่านในวันนี้เรื่องเกี่ยวกับความตายซึ่งเราต้องถือว่าต้องพิจารณาอยู่ทุกขณะจิตของเรามรณานุสติก็คือมีสติระลึกถึงความตายเราไม่ทราบว่าความตายจะมาถึงเราเมื่อไหร่พระพุทธองค์จึงสั่งสอนให้ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทคือถ้ามีโอกาสทำคุณงามความดีเราก็ทำคุณงามความดีการทำคุณงามความดีนั้นแม้จะมากแม้จะทำมากแม้จะทำน้อยก็ล้วนแต่เป็นคุณเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแม้แต่คนยากจนก็ทำบุญได้คนร่ำรวยก็ทำบุญได้ถ้ามีโอกาสโอกาสจึงเป็นสิ่งสำคัญเหมือนกับนางทาสีคนหนึ่งที่เป็นลูกจ้างของท่านเศรษฐีมาวันหนึ่งก็มาทำงานตามปกติทุกวันนั่นก็คือมาตักน้ำแต่ระหว่างทางที่ตักน้ำนั้นก็ได้เจอกับพระพุทธเจ้าพอเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งเกิดความเลื่อมใสศรัทธานางก็เลยคิดพิจารณาว่าโอ้ชีวิตของเรานี้ซึ่งยากลำบากนักตอนที่เรามีไทยธรรมคือมีสิ่งของที่จะบริจาคทานก็ไม่เห็นพระภิกษุหรือว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าตอนที่เราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่มีไทยธรรมเมื่อนางทาสีหญิงรับใช้ได้เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นแล้วเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งจึงทำทานด้วยข้าวจีที่นางพกติดตัวมาด้วยพอใส่บาตรให้กับพระพุทธเจ้าแล้วนางก็ยังคิดต่อว่าเรานั้นเป็นคนยากจนมีไทยธรรมคือเครื่องที่ทำบุญทำทานทานกุศลนั้นน้อยพระพุทธองค์จะทรงเสวยให้หรือไม่นางก็ยังมีความกังวลใจอยู่ต่อมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบความคิดนั้นแล้วพอเดินไปถึงใต้ร่มไม้พระพุทธองค์ทรงเสด็จนั่งแล้วเสวยข้าวจี่ของนางทาสีนั้นนางทาสีนั้นเกิดความปลื้มปิติขึ้นมาอันนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเราแม้จะยากจนเมื่อมีโอกาสก็ควรที่จะทำคุณงามความดีชีวิตของคนเราเกิดมานั้นน้อยนักสั้นนักแต่ว่าก็มีค่าเมื่อมีค่าแล้วนำชีวิตที่เรามีอยู่มาสร้างคุณงามความดีอย่างน้อย3ประการตามหลักของพระพุทธศาสนา 1. ทานามัยรู้จักให้
ให้วัตถุสิ่งของให้ธรรมทานหรือว่าให้วิทยาทานต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะไม่รู้จักให้อภัยนี่เองทำให้ชีวิตของเราหนักทำให้ชีวิตของเราไม่สบายเมื่อไรก็ตามถ้าเราสลัดสิ่งที่หนักที่เป็นทุกข์อยู่ในใจของเราออกไปได้ด้วยการให้อภัยชีวิตของเราก็มีความสุขมากขึ้นมากขึ้นสองศีลใหม่การรู้จักรักษาตัวเองอยู่ในขอบเขตอันดีงามถ้าเป็นภาษาพระก็เรียกว่ามีศีลก็คือการรักษาชีวิตของเรานี่เองให้เป็นปกติปกติของกายปกติของวาจารวมถึงปกติของใจด้วย 3. ภาวนาใหม่การรู้จักพัฒนาจิตใจของเราให้มีคุณภาพจิตที่ดีสมรรถภาพจิตที่แข็งแรงคือจิตนั้นต้องมีพลังจิตนั้นต้องเข้มแข็งจิตนั้นต้องนุ่มนวลอ่อนโยนมีเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่นจึงอยากจะฝากทุกท่านให้ได้สร้างคุณงามความดีสิ้นโลกก็เหลือธรรมธรรมใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ปฏิบัติธรรมใดก็มีค่าถ้าปฏิบัติดวงใจไร้คุณธรรมดวงใจจะชอกช้ำจนวันตายก็ขออำนวยอวยพรให้ทุกท่านประสบสรรพสิ่งมิ่งมงคลจงทุกท่านเทอญมาถึงช่วงไขปัญหาพญาภาสิทธิ์ครับท่านพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ท่านมีพญามาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยครับจะเป็นคำสอนหรือมีความสำคัญอย่างไรนั้นติดตามชมได้ในช่วงไขปัญหาพญาภาสิทธิ์ครับเมื่อเกิดเดือดร้อนย้อนค้นหางศีลธรรมใจบ่นำคำสอนพระองค์มาใส่มีแต่ผ้าโลหายเห็นแก่โตใจต่ำคำพระพุทธองค์บอกไว้บ่มีใดห่ำแค่นิ่งขอเจริญพรบรรดาสาธุชนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรายการวันนี้กับมาพบพ่อกับอาตมาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทย์เขตอีสานในขอนแก่นคือเก่าวันนี้ได้นำพญามาฝากกับพ่อแม่พี่น้องว่าบ้านเมืองเฮาเกิดเดือดร้อนย้อนบ่ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนว่าให้คนผู้จักมีศีลละธรรมแล้วนำชีวิตคำว่าศีลนั่นเป็นตัวบทกฎหมายในการที่สิควบคุมพฤติกรรมของบรรดาพุทธศาสนิกชนให้อยู่ดีอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งร่วมกันเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ซึ่งเพิ่นเทศไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าสิเว้าไปแล้วมากมายหลายประการแต่สิ่งที่อยากสิให้บรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านนำมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาคือทางอีสานพญาอีสานบ้านเฮาบอกไว้ว่าศีลนั้นเป็นห่มกั่งขั้นยู่ใหญ่บางหัวท่านนั้นเป็นเสบียงไทยทงให้หาไว้แม่นสิไก่เหย้าเยินภาวนาตักน้ำใส่ถึงสิไก่ปานใดกับบ่ย่านทิ้งบังได้ตื่มเต็มนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องศีลเป็นสิ่งที่กำหนดให้เฮาเดินทางโดยปกติในชีวิตเพราะฉะนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ล้ำค่ามหาศาลพี่นางเพิ่นบอกว่าธรรมใดก็มีค่าถ้านำมาปฏิบัติธรรมใดก็ไม่มีค่าถ้าไม่นำมาปฏิบัตินี่เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าหลักธรรมคำสั่งสอนที่เพิ่นตัดเอาไว้นะสิเป็นตัวควบคุมสังคมเฮาให้อยู่ดีมีสุขแต่ถ้าคนเฮาเกิดมีแต่เห็นแก่ตัวผ้าโลหายคนเฮาต่างบ่มีน้ำใจซึ่งกันและกันบ่มีความเมตตาซึ่งกันและกันสังคมเฮาสิอยู่ได้จังได๋ถ้าสังคมเฮาบ่ฮักกันบ่ปองดองบ่ปองดองกันบ่สามัคคีกันเนี่ยบ้านเมืองเฮาก็อยู่ยากถ้าแบ่งเป็นพรรคเป็นพวกแบ่งเป็นสีนั่นสีนี้เพิ่นก็เลยสอนอีสานบ้านเฮาเพิ่นสอนไว้ว่าให้สามัคคีกันไว้คือข้าวเหนียวหนึ่งใบอย่าได้เพศแตกมางคือน้ำที่ข้าวเหนียวสามัคคีกันไว้คือจังฝนแสนหาตกลงมาจากฟ้าไหลห่มหงสู่หนองนี่แหละคือความสมัครสมานสามัคคีกันรักกันเหมือนพี่ดีกันเหมือนน้องเนี่ยความสามัคคีกันเกิดขึ้น
แล้วชีวิตเฮาก็สิมีความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นพญาที่อาตมาได้นํามาฝากเป็นพญาภาษิตมื้อนี้ก็ให้บรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการฟังพญาง่ายๆเข้าใจง่ายๆแล้วนําไปปฏิบัติง่ายๆโดยตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าอยากจะฝากขอคิดว่าธรรมะนี่เป็นสิ่งที่เป็นเสมือนยาเด้เป็นเสมือนกำแพงป้องกันความชั่วทั้งหลายทั้งปวงถ้าเฮามีธรรมะอยู่ในใจแสดงว่าเฮาอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขแต่เมื่อใดก็ตามแต่ถ้าเฮาขาดธรรมะก็คือจังกับดินที่บ่มีน้ำบ่มีปุ๋ยปลูกต้นไม้ก็บ่ขึ้นปลูกหยังก็บ่ขึ้นบ่มีคนต้องการแต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมมีธรรมะคือจังพระพุทธเจ้าตรัสไว้นี่เปรียบเสมือนกับคนดินที่มีน้ำมีปุ๋ยปลูกหยังก็ขึ้นปลูกหยังก็งามนี่แหละชีวิตคนเฮาคือกันขอให้บรรดาคณะญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการมื้อนี้ได้นําธรรมะไปประพฤติปฏิบัติแล้วชีวิตเฮาสิมีความสุขความเจริญขอเจริญพรช่วงนี้ไปติดตามกิจกรรมดีๆของทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานครับจะมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจไปรับชมในช่วงนี้ครับYeah.
ทธัสสะปุญญันเกปุริโสกะยิรากะยิราเถรังปุณัปปุนังตัมหิฉันทังกะริยาลาทาสุขโหปุญญัสสะอุจจโยอิบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาปรารภเนื่องในการจัดโครงการประเพณีลอยกระทงของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญราศีในส่วนธรรมสวนใหม่ตามสมควรแก่เวลาสืบต่อจากนี้ไปขอโอกาสท่านลัคนาจารย์พระภิกษุสามเณรนักศึกษาที่บอกว่าเป็นช่วงสำคัญก็เพราะว่าคนไทยเราลืมไม่ได้คิดลืมนึกไปลืมนึกถึงประวัติความเป็นมาจริงๆของลอยกระทงเพราะจริงๆลอยกระทงเนี่ยจะต้องกล่าวคำอธิษฐานตั้งจิตอธิษฐานก่อนถึงจะลอยได้ตามหลักที่เรามาประยุกต์ในทางพระพุทธศาสนาดังนั้นอยู่ๆอยากจะลอยกระทงเอากระทงไปลอยแล้วไปอธิษฐานเองเนี่ยแสดงว่าทำยังไม่ถูกอธิษฐานจะให้ถูกต้องเดี๋ยวจะบอกดังนั้นหลังจากนี้หลังจากเทศย่อๆจบลงไปจะได้ให้พรปราบพรมน้ำพระพุทธมนต์ญาติโยมเสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวคำถวายสอยดาวถึงจะเปิดตอนนี้มีญาติโยมหลายท่านเป็นเซียนสอยดาวบ้านนนชัยเนี่ยเป็นนักจิตปานังเกเสเสมาทวิปโภคะเลอภิเสเกสัพพุทธังอาคาปัตโตปะมังคะเตสุนาคาตังสุมังคารังสุปัปปะสุหัวติตังสุขนสุขมมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งนี้แห่งนี้ขอการกระทำดังกล่าวนี้ขอการกระทำดังกล่าวนี้จงเป็นไปจงเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าทั้งหลายสวยดาวเป็นไงบ้านนุ่นใช่และจันนะครับเริ่มทำพิธีการเปิดการสวยดาวแล้วนะครับคำสาด้วยไทยทั่วลาบลาบตั้งโคมทุนมีอะไรอีกหม้อหุงข้าวตุ๊กตาขบเทโลมีทุกอย่างเลยโยมหมอนเสื่อสาดอาสนะทุกอย่างมีแล้วนะครับสวัสดีค่ะดิฉันนะคะก็มีชื่อว่านางสาวสุดารัตน์มงโอชาค่ะค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2ค่ะคณะศึกษาศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
ค่ะก็ศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นค่ะมื้อนี้ค่ะดิฉันกสิมาล่ำลองอาไล่พ่อหลวงนะคะเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะขึ้นสวรรค์สันป่ามือป่าดอกอยู่สูงแต่ว่าคำสอนท่านยังตกอยู่ในหัวใจสถิตในดวงใจลึกเบื่อในดอกเด้อท่านท่านพ่อพ่อเฮ็ดมาลายแล้วอยู่บ่เศร้าได้จากเธอจนตัวเองนอนลาโลคาตาดอกกาวหาแต่มนุษย์เฮานี่พอเพิ่นเคยนอสอนว่าเกิดเป็นคนมาทอนี่มีสุขพร้อมแม่นพอกันละเถิงเวลาพอจากไกลไปพระทินไปสู่แดนเมืองใหม่งามนักหนาเมืองสวรรค์คงสวยรวยอุราอย่าห่วงหาเพื่อนเย็นทินเคยเดินให้พ่อนั้นพักผ่อนทั้งกายจิตไม่ต้องคิดอะไรให้หม่นหมองลูกชาวไทยทุกคนต้องรับยอมอย่าหม่นหมองขอเดินตามรอยพ่อไปท่านพ่อเลูกสาวไทยยอมเอื้อนอ้อมเนื้อหัวล้นกะมอมยอมรับใส่แผ่นดินนี้สืบใดแม่นต่อกันลาวสาธุเด้อสาธุเด้อดวงวิญญาณพ่อนี่บ่ต้องห่วงเนาะวันกะชาวไทยเฮาสิยอมรับสู่ทนบ่มีหอนให้พ่อนอนสงบนิ่งสาเด้อพ่อหลวงเอ้ย
นี่คือทั้งหมดของรายการไอดินกลิ่นธรรมในสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมหากมีข้อแนะนำหรืออยากจะติชมรายการสามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับขอบคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมพบกับข่าวสารธรรมะดีๆจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้รายการไอดินกลิ่นธรรมพร้อมกับผมและทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับYeah.